ทีนี้มันมีคำหนึ่งครับในสังคมเราณวันนี้มีขนงคดีนะของคนร่ำรวยนะนะจะเป็นเมาแล้วขับเรียกก็ตามทีไปชนรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมีผู้คนนั่งคนที่นั่งมอเตอร์ไซค์ก็ได้เผากันแล้วกันนะตายนะครับเสร็จแล้วมันก็เกิดขบวนคดีก็ขึ้นมานะครับมันมีอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจมันเป็นโครงสร้างที่เคยร่ำเรียนเขียนอ่านมาในทางด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ก็คือความเร็วความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาเท่ากับหารด้วยเวลาอย่าลืมนะเมื่อกี้ลุงหมอพูดก็ว่าเวลาอากาลิโกนะเวลาเป็นศูนย์นะอย่าลืมนะครับอย่าลืมจริง ไอ้ตัวนี้แหละครับไอ้รถคันที่ว่าเนี่ยถ้าบอกว่าตรวจสอบตามเครื่องไม้เครื่องมือในการทุกวันนี้มันถ่ายทำได้ถ่ายทำได้มันต้องรู้มีคำว่าจุดเริ่มต้นในการจับภาพคือรถกำลังแล่นในความเร็วสูงจะเป็นกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตามทีนะครับมันจะวัดได้หมดทุกวันนี้เพราะว่ามันมีจุดตัดจุดเริ่มจุดตัดนะครับจุดเริ่มจุดตัดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะสามารถจะรู้ได้ระหว่างสิ่งที่เคลื่อนที่ได้กับสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้นี้พอเวลามาเปรียบเทียบกันแล้วโดยเอาเงื่อนไขของการเคลื่อนที่นะครับจะเร็วจะช้ามันสามารถที่จะคำนวณได้สบายๆนั่นคือนักคิดคำนวณเขาเป็นเช่นนั้นโอเคนะครับมันก็มีอยู่ว่าไอ้เจ้าความเร็วของรถเนี่ยไม่มีใครไปจ้องดูเนาะแต่สิ่งที่เขามีตลอดก็คืออะไรวงจรปิดใช่ไหมล่ะ อยู่ข้างทางเนี่ยไปไหนมาไหนลำบากนะพี่นะทุกวันเนี่ยจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกับใครด้วยนะ ระวังเจอวงจรปิดนะพี่นะ นะครับเอาล่ะไอ้เจ้าวงจรปิดที่ว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะรู้ว่ารถจะเป็นอะไรก็ตามไม่รู้ถ้ามีความยาวแล้วก็วัตถุสิ่งของที่มีความยาวนะครับมันเคลื่อนที่ในระยะทางเท่ากับเท่าใดในเวลาเท่ากับเท่าใดมันจะรู้ความเร็วหมดเพราะฉะนั้นโครงสร้างความเร็วตั้งระยะทางกันด้วยเวลานั้นจึงนำมาขบคิดกันเรื่องของความเร็วระยะทางแล้วก็วัตถุสิ่งของนะครับมันก็จะบอกความเร็วทีนี้ฝั่งความเร็วเนี่ยถ้าเขาวัดได้มันเหมือนจะเป็นตาม170เท่าไหร่172นึงนะกบต่อชั่วโมงไอ้เจ้านึงเนี่ยเจ้าที่2หรือมันจะเป็น79นึงนะ79กบต่อชั่วโมงอย่างเงี้ย คล้ายๆกับว่าสิ่งเหล่านี้เขาคงคิดไม่ถึงว่าจะมีวงจรปิดคงจะเป็นการเคยตัวหรือเปล่าไม่ทราบนะครับในการที่จะทำกระดงคดีต่างๆนาสารวัตรที่จะล้มกระดงคดีสุดแต่นะมองว่าเป็นจริงเป็นจังที่ไหนได้มาตายเรื่องของเทคโนโลยีก็คือกล้องนี่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ในการที่เอาโครงสร้างความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาตัวนี้เข้ามาอ้างถึงก็เพราะว่าเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาที่ผมเรียนเนี่ยบอกตามตรงเลยนะครับยังไงให้ตายไงไม่เข้าใจให้ตายไงก็ไม่เข้าใจเลยจำจังให้จำสูตรจำจำจังแต่เรามาเจอโจทย์อ่านยังไงมันก็ไม่เข้ามันทำไมถึงแปลกจังลุงตอนที่สมัยเรียนหนังสือก็เลยบางทีคิดว่าถ้าหากว่าสมองเราเนี่ยมันจำมาแต่มันจำสารพัดหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องเนี่ยมันคงใช้เวลานานมากในการที่จะคลายความจำหรือลดความจำออกไปมันคงใช้เวลานานมากก็เลยคิดว่าดีเว้ย
ที่มันไม่จำอะไรต่างๆนามาเออดีเว้ยเอออยู่ๆวันก็เกิดภาวะป๊อกแป๊กขึ้นมาเงี้ยป๊อกแป๊กเลยเออไอ้เจ้าความจำที่มันไม่เข้มข้นมันก็เลยไม่มีผลกับทางด้านสิ่งที่ได้ป๊อกแป๊กทำตรงนี้ก็เลยมาเข้าใจสิ่งพวกนี้เอาไว้โดยไนยะเข้าใจนะคำว่าเข้าใจกับคำว่าคิดคำนวณมันคนละเรื่องนะครับจะบอกให้ทราบไหมครับคนที่เขาคิดคำนวณเนี่ยเขาจะมีหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ถ้าเข้าใจไม่ต้องคำนวณเลยครับมันเข้าใจเสร็จแล้วนะฮะก็เลยมึงบอกว่าเรื่องของระยะทางความเร็วไอ้ความระยะทางผ่านในเวลามันเป็นโครงสร้างที่สามารถที่จะบอกให้รู้ได้ว่ายิ่งจำเป็นหลักยิ่งมีความเร็วเท่ากับเท่าใดรถนะฮะยิ่งมีความเร็วเท่ากับเท่าใดยิ่งได้ระยะทางมากเท่ากับเท่านั้นแต่เวลามันจะน้อยลงเวลามันจะน้อยลงเวลาจะน้อยลงเช่นขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ระยะทาง800กิโลเมตรกันแล้วกันถ้าเราใช้เวลาเดินทางเวลาในเวลาเดินทางน่า8ชั่วโมงมันต้องใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง100กิโลเมตร100กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงจึงจะไปถึงต้องใช้100กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นจึงจะได้เท่ากับไอ้เจ้า800กิโลเลยเนี่ยต้องใช้เวลา8ชั่วโมงอย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่ถ้าหากว่าจะให้เร็วกว่านี้ใช้เวลาน้อยกว่านี้ก็ต้องขับเร็วมากกว่านี้เช่นขับ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลามันต้องน้อยกว่า8แง่ๆเงี้ยอ้าวจะเป็นไปได้มั้ยเหลือใช้เวลา6ชั่วโมงเห็นมั้ยครับหรือถ้าหากว่าใช้ความเร็วตั้ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนะเวลาต้องใช้น้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยเนี่ยโครงสร้างความเข้าใจไม่ต้องไปตั้งคิดมันมากจนเกินไปมันก็ทำให้เราเข้าใจได้และที่สุดแล้วฟังให้ดีเลยครับยิ่งเวลาน้อยเท่าใดความเร็วยิ่งมีมากเท่านั้นเห็นไหมยิ่งเวลาน้อยเท่าไหร่ถ้าหากว่าเวลาเป็นศูนย์ทีเนี้ยนะครับเวลาเป็นศูนย์ความเร็วนี่ก็ความเร็วนี่อินฟินิตี้ความเร็วไม่มีขีดจำกัดนะครับความเร็วเนี่ยโอ้โหมันโคตรบรมเร็วเลยแหละครับถ้าเวลามันศูนย์แต่เร็วนั้นเมื่อกี้ลุงพูดก็ว่าอากาลิโกไว้นะเมื่อกี้เนี่ยอย่าลืมไปนะครับเวลาเป็นศูนย์ไงนะส่วนระยะทางโอ้โหก็อินฟินิตี้เหมือนกันไม่รู้แล้วฮะมันจะเท่าไหร่ไม่สนใจเมื่อกี้เนี่ยระยะทางบอกว่า800ใช่ไหมฮะกิโลเมตรกรุงเทพเชียงใหม่นะแต่ถ้าหากว่าใช้เวลาเป็นศูนย์โอ้โหระยะทางมันไปสุดขั้วโลกไหนๆนู่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความเร็วก็กลายเป็นอินฟินิตี้นะครับระยะทางก็อินฟินิตี้เหมือนกันถ้าหากว่าเวลาเป็นศูนย์ซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำได้นั่นเองครับนะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำได้เลยให้ตายไงก็ไม่ได้คณิตศาสตร์ก็ไม่มีทางทำได้ไม่มีทางทำได้แปลว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์จะไม่ได้เลยนะครับแต่กลุ่มจิตศาสตร์จะได้นี่นะกายใจจิตธรรมดานี่แหละครับนะพวกกลุ่มจิตศาสตร์จะได้งั้นพัฒนาจิตให้ได้นะครับกายใจจิตจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญานี่ก็อย่าลืมนะแต่ความสว่างให้ได้ก่อนอย่างอื่นอย่าไปสนใจมากให้ความสว่างเป็นเสมือนหนึ่งไฟฉายหนึ่งกระบอกตามดูไปเรื่อยนะครับมันจะรู้เห็นต่างๆเยอะแยะหลายที่จะเห็นมากเรื่องจิตจะรู้เห็นต่างๆเยอะแยะ
ไอ้ที่เขาว่าเป็นมิติมิเตอร์โอ้ยมันเกินมิติไม่รู้บอกเป็นร้อยมิติพันมิติก็ได้ทำนองนี้ครับมันมากมายกายกองครับเอาเป็นว่าเพื่อความเข้าใจเพราะว่าทางฝั่งลุงเนี่ยมันทั้งมีทั้งวิทยาศาสตร์มีทั้งจิตศาสตร์ใช่ไหมมีทั้งพุทธศาสตร์มีทั้งธรรมชาติประมาณนั้นมันปะปนกันสี่ศาสตร์นะก็ขอให้เข้าใจในรูปแบบง่ายๆนะครับก็อ้างถึงเหตุการณ์ของบ้านเมืองนะเกี่ยวกับเรื่องของกระดงคดีรถชนอะไรต่างๆนามเป็นดราม่าเป็นหมดแล้วทุกวันนี้นะครับก็เลยเอามาใส่บ้านเราทีวีสักหน่อยหนึ่งซะเพื่อให้มันเป็นน้ำยาไว้เอาไว้ผสมขนมจีนในวันข้างหน้าว่าครับไอ้หนุ่ม แปลว่าอะไรไม่รู้ โอเคไหมเอาละจบไปส่วนนี้อีกอันนึงน่าสนใจเรื่องของเวลานะฮะความเร็วนี่เขาบอกว่าไอสไตน์เนี่ยเขาก็เก่งนะอันนี้ผมไม่เห็นด้วยไอสไตน์มาหลายเรื่องนะดูนะเขาบอกว่าอวกาศโค้งงอเนี่ยผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับไอสไตน์บอกอวกาศโค้งงอก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแรงโน้มถ่วงมาพูดถึงแรงโน้มถ่วงที่มีเกิดแรงโน้มถ่วงของโลกก็ดีของดวงจันทร์ก็ดีดวงอาทิตย์ก็ดีดาวต่างๆนานาใดๆก็ตามที่ทำกลางอวกาศที่มันมีแรงโน้มถ่วงเพราะว่าอวกาศโค้งงอเขาว่างั้นไอ้นี่ลุงงอค้านเต็มที่เลยเขาไหมอย่าไปต่อสู้เขาเพราะว่าเขาสูบไปไอเราสูบอะไรนะเฮิร์บธรรมดาธรรมดามันต่างกันตรงที่เขาสูบไปเราสูบเฮิร์บงอพอๆกันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนั่นนะเอานะเขาเกิดก่อนเราไม่ทราบเขาเกิดก่อนเราก็แล้วกันเราเกิดที่หลังเขาเกิดที่หลังเขามันน่าจะรู้ในต่างนะได้มากกว่าเขาด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราเอาเขาเป็นพื้นฐานในการที่จะมาต่อยอดของเรานะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดก่อนวางพื้นฐานเอาไว้ต้องขอบคุณไอน์สไตน์ไปด้วยแล้วมันก็มามีรูงอเข้ามาต่อยอดกันนะครับมันต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ครับมันถึงจะมีความก้าวหน้ามีความเจริญนะครับทุกท่านนั่นแหละที่ว่าเนี่ยใช่ไหมถ้าหากว่าต่อยอดไม่ได้มันก็อยู่ของเขานั่นแหละครับเมื่อไปนำหน้าเขาไม่ได้ก็เป็นตามเขาพอตามเขาก็เป็นทาสเขาอยู่นะครับแหมมาไปโน่นเนี่ย